พอวอ Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป .3 การงานอาชีพมาดูการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองกันนะครับการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองหมายถึงการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระผู้อื่นเช่นการจัดเก็บและบำรุงรักษาของเล่นของใช้ส่วนตัวการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนการทำความสะอาดรองเท้าเป็นต้นนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเรียนได้แก่กระเป๋านักเรียนสมุดหนังสือดินสอยางลบและไม้บรรทัดเป็นสิ่งที่นักเรียนใช้เป็นประจำทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนการจัดเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อมใช้งานหยิบใช้ได้ง่ายและไม่สูญหายมีหลายวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดสมุดหนังสือลงในกระเป๋านักเรียนตามตารางเรียนแต่ละวันการเหลาดินสอให้แหลมใส่ไส้ดินสอกดแล้วเก็บดินสอพร้อมยางลบใส่ในกล่องดินสอเก็บไม้บรรทัดลงในกระเป๋านักเรียนเป็นต้นนะครับนักเรียนครับการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนควรมีกระบวนการดังนี้นะครับการวางแผนการทำงาน 1. กำหนดเป้าหมายในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเพื่อป้องกันการสูญหายเพื่อค้นหาหยิบใช้ได้ง่าย 2. กำหนดวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรวบรวมอุปกรณ์การเรียนที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปมาไว้ที่เดียวกันแยกประเภทเครื่องเขียนและสมุดหนังสือเก็บเครื่องเขียนไว้ในกล่องสมุดหนังสือเก็บไว้ในกระเป๋าโดยจัดตามตารางเรียนแต่ละวันหรือเก็บไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือนะครับต่อมานะครับการทำงานตามแผนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนตามแผนที่วางไว้ประเมินผลการทำงานตรวจผลว่าสำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับ